คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับบึนบึนเป็นไงหน้าก็บ่งบอกใช่ไหมว่าแค้นดูหน้าผมสิดูหน้าผมมีลูกแล้วจะวางมือไหมฮะเอ้ยมีลูกก็ยิ่งฟิตนะครับไอ้แค้นวันนี้เอาคืนให้หมดเลยวันนี้พี่อีครับขอบคุณครับผมสวัสดีฮะสวัสดีพี่โบยะพี่เกนอันนี้คุณอะไรปากจิมิโอ้โหจีมินฮัลโหลจีมินคนเนี้ยแบค่ะแบนชอบชื่ออ่าอีก2คนนี้ชื่ออะไรนะครับผมกาโก้ครับกาโก้โดฮะอะไรนะฮะโดจังฮะโบจังเอายังอ่ะไปพี่โบยะเรื่องนี้ผมยอมไม่ได้หรอกครับคุณหนูเดี๋ยวรอสักครู่นะพอดีมีคนมาหาคุณหนูนะครับเหรอมีคนมาเหรอเดี๋ยวสักครู่นะคุณหนูได้ทุกคนเมื่อคืนนี้พี่โบยะนอนโรงพยาบาลทั้งคืนเลยใช่ปะใช่ฮะใช่ค่ะไอ้สีเนี่ยแหละเดี๋ยวเราไปเอาคืนไหมสะสมได้เตรียมน้ำมันกันไหมยังเรียบร้อยครับรอแล้วฮะไอ้สีเปิดไอ้สีเปิดอู่ใหม่ด้วยอู่เซอร์เพนใช่ไหมเซอร์เพนเก่าใช่ไหมโดนกูเดี๋ยวก่อนต้องเอาคืนใครก็ชื่อปาร์คจีมินนะผมไปเรียกเขาคุณปาร์คจีมิเออนี่คือรถที่ผมประกอบเมื่อคืนกองแก๊งเหรอครับเมื่อคืนเพิ่งไปเยี่ยมน้องกองแก๊งมาเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะใครรอดูนะครับย้อยมาสิครับผมแต่ย้อยไปเรียนอยู่มีคนมาอีกใช่ไหมใช่ครับคุณหนูเฮ้ยมากันเยอะๆแน่นๆปักๆเฮ้ยเฮ้ยรถคุ้นๆอ่ะโอ้โหโอ้โหลิโอก็พี่อ่ะเท็กซัสเลยครับเฮียรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเฮียบ้างเนี่ยผมพอทราบคร่าวๆแล้วครับไปรับน้องผมมาครับพี่อ่ะพอดีผมเพิ่งลงเครื่องมาเมื่อกี้แล้วพี่ลิโอเขาไปรับผมนะโอเคใครทำเฮียบอกผมดิทำเฮียไม่เท่าไหร่เมื่อคืนเนี่ยใครทำเฮียบ้างครับเมื่อคืนแม่งทำโบยะทำพี่โบยะเนี่ยไปพวกเราไปเอาคืนมันหน่อยจัดเอาเลยขึ้นรถเฮ้ยลีโอลูกรักกลับมาแล้วเตรียมครับจำได้ไหมว่าใครทำอะไรใครทำอะไรพี่โบยะเอาไว้ไปออกทางนี้ออกทางหน้าออกทางหน้าเลยขับดิขับดิขับดิไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวรอลิโอก่อนลิโอเกียร์เสียไปลุยข้าวทำ PE เหรอทำใครไม่ทำ PE ได้เฮ้ยตำรวจยังไงดูกล้องวงจรปิดไปด้วยนะปิดกล้องด้วยอูสีไหนนะอูช่างสีไหนตรงนี้ใช่ไหมครับเมียไปทุกคนมารวมตรงนี้มารวมตรงนี้ไหนอุดหนุนกันหน่อยได้ค่ะว่าสีเขาเปิดอู่ใหม่ได้อะไรแว๊บๆมาหรือเปล่าวะที่นี่ใช่ไหมพี่นี่อู่ช่างสีใช่ไหมบอยะที่เหรอครับเห็นแล้วไงถ้าอยากรู้ผมว่าเดินเข้าไปถามคนที่นั่งซ่อมรถอยู่ตรงนั้นนะเอ้ยมันนั่นแหละพี่มองเห็นแล้วสายตาพญาเหี่ยวน่าจะเป็นมันแน่นอนเอาไงพี่ชายกระทืบเลยปะเฮ้ยใจเย็นรอคำสั่งเฮียก่อนไอ้น้องให้พี่เดินทางสะดวกก็ม
ผมได้ยินข่าวมาไงแล้วเลือดมันร้อนอ่ะพี่พูดแล้วขึ้นว่ะโอเคเอาเลยเปล่าไปลุยไอ้อัวไอ้สีอยู่ไหนเฮ้ยไอ้นี่นี่ว่ะเมื่อวานโดนต่อยล่วงไปเนี่ยสีอยู่ไหนผมถามทุกคนได้ยินผมปะเรียวพูดดิเรียวฮัลโหลมีใครได้ยินผมไหมอ้าวแป๊บได้ยินได้ยินได้ยินผมไหมแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอให้สีออกมาก่อนฮัลโหลโอ้ยอะไรวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่เลยแป๊บเขาไม่ยินเสียงพี่เหรอฮะแป๊บนึง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 ได้ยินพี่ได้ยินไหมได้ได้ยินครับแต่มันกระตุกกระตุกอะไรเงี้ยกระตุกกระตุกเหรอยังมาแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงสวัสดีครับผมฮะเอ้าดีไว้แชทใหม่เออพี่ใจเย็นเดี๋ยวคุณทำไมให้ร้องแก้วใจเย็นครับผมเอาม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 าเดี๋ยวทั้งสีใจเย็นน้องพี่ใจเย็นน้องพี่เอามาอะไรมีอะไรมึงยิงมึงยิงพี่โบยะใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยเออกูยิงเองมีอะไรเปล่าทุกคนเผารถทุกคันในอู่มันไปเฮ้ย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 มึงทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 พวกมึงหยุดวายหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนพวกมึงทำอะไรกันเผาให้หมดเผาให้หมดวายหยุดเลยทุกคนลูกค้ารถลูกค้าก็เผาเฮ้ยทำอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยยา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 ยไปไปเผาเผาเอาลบมาลบมาพี่หลบข้างในเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครับคุณหนูเดี๋ยวโอ้ยเผาให้วอดเผาให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่คันเดียวเฮ้ยเดี๋ยวX7 ก็เผาโอ้มีแล้วไปทุกคนเข้ามาข้างในมีอีกไหมเออคุณหนูครับเดี๋ยวคุณหนูไม่ต้องแล้วไม่กล้ามากนะกล้ายิงกูเหรอทุกคนล้อมมันไว้แม่งเลยจับมันไว้จับมันไว้อย่านะอย่าถือนะครับผมใจเย็นก่อนครับจับมันเลยจับมันเลยจับมันเลยไอ้ระวังตำรวจด้วยมึงเผารถกูทำไมฮะคันส้มนี่ของใครเอ้ยคันนี้สีนี่ว่ารถโปรดมันเฮ้ยเผาเดี๋ยว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 เลยเผาให้หมดเผาให้วอดรถสะสมกูรถสะสมกูไอ้ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดอะไรนะไอ้สีทำไมเผารถกูมึงเผาพวกกูพวกมึงอยากเจอใช่ไหมเผามึงอยากโดนใช่ไหมเอาสาวลงมา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 เผาให้หมดไปเลยมึงเผาทุกคันเผาให้วอดรถกูเอาเลยไอ้คันนั้นกูจำได้แต่ซีซั่น2กูจำได้มึงเผาให้หมดเลยมึงเผารถกูเผาอู่กูมึงเผาตัวกูไปด้วยเลยเทน้ำมันในออฟฟิศด้วยเทน้ำมันลงในออฟฟิศด้วยไปเผาให้วอดอย่าให้เหลือพวกมึงทำอะไรกันไปเนี่ยครับพวกมึงรู้กันไหมเนี่ยมึงเผากูไปด้วยเลยดีกว่ามึงทำอย่างเงี้ยสีมึงยิงพี่โบยะไงเออไม่เป็นไรพี่โบยะไม่ต้องเกรงใจคันนี้ยังไม่ลาดคันนี้เอาสิเอาไปเลยเอาไปให้หมดเลยรถปลดลาดด้วยลาดน้ำมันมึงมาล่าใส่ตัวกูด้วย
ไปไปถอยมาครับเขาในอู่ราดน้ำมันแล้วใช่ไหมเอาไปเผาให้วอดเลยครับเผาให้วอดอย่าให้เหลือแม้แต่คันเดียวมึงทำแบบนี้ใช่ไหมทำอะไรสีสีลงมาเอาไหมแล้วมึงเอาเอาเอาทุกคนกลับไปเดี๋ยวพวกมึงเจอกูคุณหนูครับคุณหนูไม่เป็นไรพี่ปัญญาไม่เป็นไรไอ้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 สีอะไรอะไรพวกมึงเจอกูเดี๋ยวพวกมึงได้เจอกูแน่กระโหลกเงินเหรอกระโหลกเงินนี่นี่กระโหลกเงินเหรอมึงจะเอาแบบนี้ใช่ไหมมึงหาเรื่องตายนะพวกมึงทุกคนพวกมึงหาเรื่องตายนะมึงเป็นคนทำเฮียกูเองอ่ะมึงถามเฮียมึงไปว่าเฮียมึงทำอะไรกับกูบ้างทำเฮียอะไรมึงนอนอยู่เรื่องบ้างรู้เรื่องเฮียอะไรบ้างฮะไอ้ลูกแก้วมึงอ่ะถึงไงกูไม่เคยทิ้งเฮียกูเว้ยก็เพราะมึงไม่รู้เรื่องหาอะไรยังไงไปนะไปนะไปเผาให้หมดอุปกรณ์ไปเพื่อเรากลับไปน้องพี่รีบไปก่อนนะเว้ยไปก่อนแล้วกันช่างสีรีบไปให้หมดนะโถ่เอ้ยนึกว่าแน่คุณหนูต้องเผาก่อนครับเผาเล่นใครไม่เล่นเล่นพี่โบยะโถ่คุณหนูครับเดี๋ยวผมขอคุยได้ด้วยหน่อยครับคุณหนูว่าไงพี่โบยะจริงๆแล้วเมื่อวานอ่ะผมเป็นคนชักปืนใส่ไอ้สีก่อนนะครับอ้าวจริงๆไอ้สีมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับคุณหนูมันแค่ป้องกันตัวน่ะอ้าวไอ้สีไม่ได้ผิดอะไรเหรออ่าใช่ครับผมไปชักปืนใส่มันก่อนพี่ชักปืนใส่มันก่อนใช่ครับคุณหนูโอ้ยเหี้ยเผาสวอดละโอเคไปเงียบๆไว้จุ๊จุ๊รู้แค่นี้ฮะรู้กันแค่นี้มืออันนี้เรียกมือลั่นครับผมไม่เป็นไปลงเลยสีมันก็ไม่ได้ผิดอ่ะเนาะโอเคชลิตไปสอนนอแล้วเจอกันพีเอเดี๋ยวเจอกันงานประมูลรถมาเอ้ยประมูลของมาเฟียนะเจอกันนะชลิตเปลี่ยนสีสูทได้ล่ะสีไม่ผิดสีกูขอโทษสีอ้าวชิบหายกลายเป็นพี่โบยะไปชักปืนใส่มันก่อนกูก็ไม่รู้เห็นพี่โบยะเขาโดนยิงแล้วก็เพิ่งมาบอกไม่ทันละโอเคปลอมตัวก่อนโอ้โหลืมไปแหมมาซะเต็มยศเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงมึงก็เผากันไม่ยั้งเลยจริงๆสีมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะพี่โวยะไปชักปืนใส่มันก่อนเออไม่เป็นไรนะเออแป๊บนึงเปลี่ยนเสื้ออีกรอบนึงก่อนเออสีทำดีแล้วเพื่อนชาวนะฮะอ่ะใส่หน้ากากก่อนโอเคไปสภาพนี้แหละเกินไปนิดนึงหมดอู่เลยใช่ไหมลีโอจุ๊จุ๊ไปนะครับเนี่ยคุณแม่สวัสดีชาวนี้โอ้โหทำไมหล่อแม้ชุดนี้เสียงทำไมเสียงชาวนี้แปลกๆอะวันนี้เสียงแปลกมากไหมอะมันอู้อี้เหรอใช่มันอุ้ยใส่เพราะใส่หน้ากากหรือเปล่าอ่ะก็เลยอุ้ยเหรอโทษทีป้าเยี่ยมเฮียกันเมื่อกี้ชาวลิตไปปราบผู้ก่อการร้ายมามันเลวมากเลยใครกันนะผู้ก่อการร้ายประตูล็อกไหมอ่ะนั่นไงล็อกโอ้โหล็อกตรงไหนเลยเฮียไปบอกตำรวจให้หน่อยใครที่ไม่มีคดีอ่ะเรียวไม่มีคดีบอกตำรวจหน่อยได้เฮียคุณเมย์ฮะเมื่อคืนคุณเมย์ละเมอนะละเมอแบบไหนอ่ะก็ผมนอนอยู่ข้างบนคุณเมย์ละเมอมาอีกแล้วเดินมาหาผมฉันอะไรวะฉันเหงาพูดฉันเหงาสิฉันเหงาใช่คุณเมย์พูดเนี้ยฉันเหงาตอนกลางคืนอ่ะขอโทษด้วยค่ะพอดีมันเป็นโรคชนิดหนึ่งอ่ะพอเหงามันต้องพูดแบบนั้นน่ะชอบเดินไปหาคนอื่นตลอดเลยอะค่ะคราวหน้าเดี๋ยวคุณเมย์มัดติดเตียงไว้นะ
บอกตำรวจให้หน่อยสิบอกตำรวจบอกตำรวจยังเปิดไปครับตำรวจกำลังมาครับพูดไปเรื่อยตำรวจไม่มีวินัยตำรวจเปิดประตูให้แล้วแหมชวลิตเมียมาใจเย็นนะเอาไปนะครับผมมาเยี่ยมพ่อก่อนมีภารกิจฉันเหงาสวัสดีครับทักทายครับกดแชร์ด้วยนะวันนี้แฟนตัวยงเขามีการรีเป็นบางส่วนนะครับอ้าวล็อกพ่อตำรวจพ่อได้ยินผมไหมใครวะชวลิตเองฮะไอ้ลูกเวงเหรอโอ้ยส่งติงหมาเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมาใหม่เฮ้ยพ่อให้โกดมาทำไมอ่ะโกดมานี่มาเอาของมาให้วัวขอทางด้วยคนทรยศเฮ้ยพ่อมีธุระคุยอะไรกับคนประเภทนี้หรือเงียบรีเยอะเลยเฮ้ยมาอะไรให้เงียบกว่าขอบใจมากอากกไปเสมอเดี๋ยวว่าจะเรียกไปเฮ้ยอย่าลืมไปดูสีนะเออว่าสบายใจแล้วมีหนังสือสามก๊กอ่านสักทีโอ้โหพ่อฝากใครนะฝากเนี่ยอย่าลืมคืนนะอันนี้คอลเลกชันส่วนตัวผมเองใช่รีมากขอบใจมากอ๋อพ่อยืมหนังสือสามก๊กจากคุณก๊กเงี้ยเหรอใช่พ่อยืมหนังสือสามก๊กจากอากก๊กแล้วก็อย่าลืมเอาไปคืนอากก๊กที่เป็นหนังสือสามก๊กใช่อยู่ในห้องของอากก๊กนามปากกาก็อากก๊กใช่ไหมคะใช่หน่วยเรามันคงไม่มีแล้วใช่ไหมพ่อแล้วเมื่อคืนมันยังมาซ้อมพ่ออยู่ไหมอะโอ้โหเฮ้ยอะไรพ่อของเบ้งมันสุดยอดจริงๆว่ะเขาโอ้โหผมคิดว่าเป็นอะไรเฮียก็โอ้เมื่อคืนอัวไม่ลงอัวไม่ลงพี่ใบอ่ะเอามากินหรือไม่เห็นมั้งเหรอไหนอ่ะมึงไม่เห็นพี่ใบมึงวิ่งหนีมึงไม่อยากเจอเรือสิข้างในอ่ะพี่ใบไหนอ่ะพี่ใบไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วพี่ใบไปไหนแล้วมันไม่อยากเจอรื้อหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยมันยืนอยู่กับหัวเนี่ยมันเพิ่งเอาก๋วยเตี๋ยวป้าแมงมาส่งเอาโอเคแต่ไม่โดนซ้อมใช่ไหมพ่อเมื่อคืนก็คือไม่โดนซ้อมไม่รู้ว่ามันไปไหนกันอ่ะแล้วตกลงพ่อมีอะไรจะคุยกับผมอ่ะที่พ่อเรียกผมมาเรื่องที่หัวสั่งรื้อเนี่ยที่ไปตามเอกสารอ่ะรื้อได้หรือยังเดี๋ยวให้ทุกคนออกไปรอก่อนครับถอยออกไปรอข้างนอกก่อนรีโอซื้อด้วยผู้หญิงคนนี้คนนี้ไม่เป็นไรพ่อคนนี้เดี๋ยวให้เขาจัดการเรียกเอกสารได้ครับเมียรีโอออกไปก่อนลูกครับผมพ่อว่ามาเรื่องเอกสารยังไงเนี่ยเอกสารที่วัวให้ไปให้ลือไปอ่ะจัดการอ่ะซองแดงอ่ะนะใช่ที่เอกสารเนี้ยนะเอกสารเนี้ยมันจะทำให้วัวเนี่ยลอกจากความผิดนี้ได้มันเป็นเอกสารที่ทำให้พ่อรอดจากคดีนี้ได้เหรอเอกสารอะไรพ่อการซื้อขายตำแหน่งที่อัวดงข้อหาเนี้ยหรือรู้ใช่ไหมรู้พ่อโดนตำแหน่งซื้อขายแทรกแซงตำรวจไงใช่หนึ่งในนั้นอ่ะคงทำอ่ะมีอัวสองคือซุกใช่ซุกอ่ะซุกสามบังมูหลักบังมูหลาดเหรอไอ้มูหลาดมันทำกับอัวด้วยแต่ว่าหลักฐานมันยังไม่ถึงตัวมังอ่ะเข้าใจไหมอ๋ออย่างนี้ถ้าหรือหาเอกสารอันนี้เจอนะมูหลักมันก็ไม่กล้าทำอะไรกับอ้วและพวกหรือก็คือมันก็จะเป็นประกันอะไรอย่างนี้เหรอใช่เป็นเครื่องต่อรองสำหรับเรากำมังจริงเหรอคุณเมย์ใช่ค่ะเฮียโนพกาวพูดตามความหรือนี่แขหรือเสี่ยหรอ
สิริแล้วลองใช่ค่ะคุณเมย์ลองดิว่าข้อกฎหมายเป็นยังไงลองพูดสิข้อกฎหมายตามที่เฮียนพก้าวพูดมาก็คือเรื่องทั้งหมดที่เฮียนพก้าวแจ้งไปบางจะไม่กล้าเอาผิดเฮียนพก้าวตามกฎหมายได้เพราะถ้าทำเอกสารนี้หลุดรอดไปเท่ากับทั้งคู่จะต้องรับโทษกันยาวๆแล้วก็บางคงไม่กล้าเสี่ยงกับเหตุการณ์แบบนี้หรอกค่ะเพราะยังไงเขาก็คงต้องทำตามข้อตกลงของเฮียนพก้าวแน่นอนค่ะถ้าฟังอีนางหนีอีนางหนูคงนี้จบนะหัวบอกเลยตายหาตั้งแต่คำแรกแล้วเวรกรรมป่าจะจบโอเคพ่องั้นหรือรีบไปตามจัดการมาให้เรียบร้อยได้ได้ผมพอจะรู้อยู่ที่ใครตอนนี้ผมให้เทปโป้งเหน่งจัดการแล้วข่าววะเฮดิตให้เขาช่วยอยู่กับบางโพอ่ะอ๋อเจออาบ้ายยังอ่ะนี่อ่ะค่ะพี่บ้ายขออนุญาตกราบลานะคะสวัสดีค่ะว่าพาเธอหนูพี่บ้ายไปตัดผมทรงอะไรเนี้ยพี่บ้ายอยู่กับพ่อทุกคืนเลยเหรอเออกอดโอ้ยโอ้ไปมาแล้วผมพี่บ้ายทรงเดียวกันเลยป้องเหน่งเหมือนกันเลยโอเคพี่บ่ายผมฝากพ่อด้วยนะโอเคได้มีอาหารได้ยังคะเดี๋ยวดิฉันมีอาหารนำเสนอนะคะแป๊บนึงนะคะให้มิสเตอร์เชาว์ได้แล้วเมื่อกี้อาบ่ายไปซื้อก๋วยเตี๋ยวป้าแมงมาให้กินเมย์ถ้าเกิดให้อาหารพ่ออย่าเอาถุงพลาสติกออกด้วยนะโอ้โหสุกยอกเลยโอ้ตายกวงอูสุกยอกเลยรู้ไหมเออสุดโอเคไปแล้วเราออกกันด้วยค่ะไปคุณเมย์ไปพ่อเจอกันอาบ่ายรู้ไหมว่ากวงอูนี่มันสุกยอดจริงๆเลยนะเครียดเมย์คุณเมย์โอ้ค่ะตอนนี้พวกเขารออยู่ที่นู่นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนู้นเลย ไปเด็กๆมีใครอยากซัดหน้าหลิวไหมโอ้ได้หมดถ้าสดชื่นเดี๋ยวโดนแน่นอนเริ่มจากไอ้สีเลยวันนี้อายุไม่เกี่ยวขอเดี่ยวตัวๆเลยครับเฮียดีมากแล้วออกจากโรงพยาบาลไปแล้วระวังตัวไว้เถอะหนูโอ้โหกว่าจะพวกคุณเนี่ยยับคุณดูจุดกันแล้วใช่ไหมคะโอเคทุกคนเมย์คุณเมย์ไปเอารถมาเดี๋ยวรถผมจอดไว้เนี่ยแหละลีโอเท็กซัสฝากเก็บรถเฮียด้วยนะมอไซค์อ่ะได้ครับเฮียครับเฮียว่าไงคุณโกดระวังตัวไว้เถอะนะไอ้หนูของระดับซองแดงน่ะมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆหรอกนะเพราะถ้าเกิดได้มาง่ายๆมันคงไม่ใช่ของที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนี้หรอกโอเคคุณก็ห่วงตัวคุณเองแล้วกันย้ายผมอ๋อใช่ผมลืมบอกคุณอีกอย่างนึงนะว่าไงในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าเก่าพวกผมแล้วก็คุณคงรู้นะว่าทุกคนเป็นยังไงและฝีมือเป็นยังไงอย่าหรอกได้หมดแล้วสดชื่นแต่คุณอย่าลืมนะว่าสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับตัวผมอ่ะมันเป็นแค่เปลือกนอกที่ผมให้คุณรู้แค่นั้นถ้าผมจะล่าคุณเมื่อไหร่ผมทำได้เสมอลีโอมันขู่เฮียลีโอมันคูเฮียระเบิดสักลูกไหมพังงานไม่ไปรถคันนั้นนะคะที่สนิมขึ้นนิดนึงนะคะผมว่าคุณก็รู้นะพลังผมเป็นไงเพราะคุณก็ยังอยู่กับผมไม่ใช่เหรอขึ้นเมย์ขับเลยได้ค่ะขณะนี้รถโดยสารพร้อมแล้วขึ้นได้เลยค่ะไปเทพป้องเหน่งรออยู่คุณโกสจะเป็นไปกับเขาด้วยอันเนี้ยว่ามันตัวแรงเลยนี่เขาไม่รู้เหรอว่าคุณเมย์ว่าสองคนนี้เขายังไม่รู้นะว่าโชลิตโดนอะไรมาบ้างเนี่ยแม่งแสบโอ้โหรถอะไรวะซิ่งจังวะใช่มันหายวับไปต่อหน้าต่อตาข้าเลยรถตำรวจแหละคือตอนนี้คุณเมย์เมื่อคืนนี้ผมให้พวกเฮดิสอะไปจับตัวคนของโพไซดอนมาผมรู้แล้วว่าเอกสารเนี่ยเก็บอยู่ที่โพไซดอนค่ะแต่ผมไม่รู้เก็บอยู่ที่ใช่แต่ผมไม่รู้เก็บอยู่ที่ไหนดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลได้ค่ะก็คือเหมือนกับเราไปซักโอ้อุ๊ยขอประทานโทษค่ะแล้ววันนี้ตอนผมตื่นมาผมนั่งเล่นหมากรุกกับเสือจักรอยู่คุณเมย์ได้ข่าวว่ามีคนเห็นคุณเมย์ไปเก็บขยะในเมืองเหรอใช่ค่ะไปรับจ็อบพิเศษนะคะนี่คุณเมย์ไปเก็บขยะใช
ช่ค่ะไปเก็บค่ะคือแบบคือเทศบาลเขาอาจจะทำงานไม่ค่อยเรียบร้อยฉันก็เลยไปเก็บอีกทีนะคะโอ้ยเครียด